การฟอกเงินเกิดอะไรจริงการฟอกเงินมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเงินที่เราเรียกว่าเงินดําหรือว่าเงินผิดกฎหมายหรือว่าเงินที่ไม่ชอบนะฮะคราวนี้เงินที่ไม่ชอบคืออะไรก็ถ้าคาอธิบายนะเงินที่ได้มาด้วยกิจกรรมผิดกฎหมายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงคนอื่นเงินที่ได้มาจากการปล้นการขโมยการลักทรัพย์อ่ะเงินเหล่านี้ถูกมาร์กไว้ว่าเป็นเงินดำนะฮะใครที่มีเงินดําก็จะต้องพยายามเปลี่ยนเงินดําเหล่านั้นให้กลายเป็นเงินที่เขาสามารถใช้ได้ นี่คือขั้นตอนของการฟอกเงินให้กลายเป็นเงินขาวแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมานั่งพิจารณาว่าเฮ้ยเงินมันดำได้ด้วยหรอหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเฉยๆที่จะทําให้รัฐบาลนะมีอํานาจในการควบคุมสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับระบบเฟียดมันนี่ในปัจจุบันผมพูดเวลวในรายการของกรุงเทพธุรกิจนั่นก็คือ capital control การ limit สิ่งที่เรียกว่า flow of capital นะ capital control การป้องกันไม่ให้เงินมันไหลออกจากดินแดนต่างๆพรมแดนต่างๆเขตควบคุมเขตกำกับตูแลต่างๆเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นโยบายทางการเงินสามารถทำงานได้คุณลองนึกภาพว่าถ้าประเทศประเทศหนึ่งรัฐบาลต้องการใช้จ่ายแต่ว่า การขายพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนมันก็ยากสําหรับบางอย่างที่ประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยการจะเก็บภาษีเพิ่มก็ยากยิ่งเก็บภาษีเพิ่มประชาชนยิ่งอยู่นอกระบบภาษีมากขึ้นประเทศเหล่านี้ก็มีวิธีง่ายๆก็คือการเป็นหนี้เพิ่มะะรัฐบาลก็สามารถทํา deficit spending เป็นหนี้เพิ่มทําให้มันมี supply ของสกุลเงินประเทศนั้นๆเกิดขึ้นในประเทศมากกว่าสินทรัพย์ที่ที่ประเทศนั้นมีสินทรัพย์ใหม่ที่เข้าไปอยู่ในประเทศนั้นๆก็คือหนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีเพิ่มขึ้นคือน,นี่นะฮะแล้วเราก็มีหน่วยของเงินเพิ่มขึ้นในประเทศเมื่อมีหน่วยเงินเพิ่มขึ้นในประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าหน่วยของเงินที่อยู่ในกระเป๋าของประชาชนทุกคนมีค่าลดลงสิ่งที่มันจะค่อยๆแสดงผลให้เห็นออกมาอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปคือข้าวของต่างๆจะราคาแพงขึ้นแล้วเราแล้วเงินที่เรามีก็จะซื้อของได้น้อยลงคนก็จะค่อยๆยากจนลงยากจนลง ถ้าโลกมีสิ่งที่เรียกว่า free capital flow คือเงินและทุนนะฮะ capital ไม่ได้หมายถึงแค่เงินอย่างเดียวนะคนก็คือ capital เวลาของมนุษย์ก็คือ capital ถ้าทุนทุนทรัพย์ทั้งหลายสามารถที่จะไหลเวียนข้ามผ่านเส้นพรมแดนสมมติต่างๆได้อย่างอิสระรัฐจะไม่มีอำนาจเลยที่จะบังคับใช้ในโยบายทางการเงินเพื่อสร้างให้เกิดการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อนามาสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐได้โดยไม่สูญเสีย ทุนของประเทศทรัพยากรสําคัญของประเทศนั่นก็คือประชากรหรือแม้กระทั่งทรัพย์ต่างๆที่เป็นฮาร์ดแอสเซททองคานะฮะความต้องการในการพยายามควบคุมเงิน,นงต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการสร้างขอบ jurisdiction แล้วก็เกิดการสร้างสกุลเงินประจําชาติต่างๆขึ้นมาแต,แต่ละประเทศมีสกุลเงินประจําชาติของตัวเองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมัยมาตร,รฐานทองคําหลายประเทศมีสกุลเงินประจําชาติของตัวเอง แต่ว่าสกุลเงินชาติอื่นๆก็สามารถนํามาใช้ได้ไม่ยากเพราะว่าในที่สุดมันคือเหรียญทองเหมือนกันอาจจะมีน้ําหนักที่ต่างกันอัตราแลกเปลี่ยนของเงินแต่ละสกุลไม่ได้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องมานั่งมีตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างชาติแต่มันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่คํานวณได้ง่ายๆจากปริมาณและน้ําหนักของทองคาที่อยู่ในแต่ละเหรียญปริมาณและน้าหนักของแร่งเงินที่อยู่ในแต่ละเหรียญแต่ในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดโดยตลาด ซื้อขายนะฮะอัตรา,ราและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสกุลเงิน,นงต่างๆกลายเปใ็นใคล้ายๆตั๋วส่วนสนุกแต่ว่าคนที่อยู่ในส่วนสนุกเนี่ยถูกบังคับไม่ให้ออกไปไหนนะระบบของการสร้างพรมแดนในการกีดกันการเดินทางเริ่มขึ้นหลังจากมี Federal Reserve เพิ่มขึ้นไม่ไเกิดขึ้นไม่นานเราไม่ต้องย้อนไกลไปถึงว่าเรากลุ่มคนที่ต่อต้าน Federal Reserve ทั้งหมดถูกต้อนขึ้นเรือไททานิกแล้วก็พาไปล่มตาย,ยากลางทะเลก่อนที่จะมีการก่อตั้ง Federal Reserve เนาะนะฮะ หลังจากเฟด e r a ร r เ s ซิ v e ร์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เขาชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานแล้วหลังจากที่เริ่มมีการรวบรวมเอาทองคําจากประเทศที่เป็นเมืองขึ้นต่างๆเข้าไปในประเทศทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าไม่ใช่เมืองขึ้นไม่นานเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามควบคุมไม่ให้แคปิตอลมันเดินทางได้ไม่ให้คนเดินทางได้มีการควบคุมทองคําไม่สามารถไหลผ่านพรมแดนได้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ มันก็นํามาสู่ปัญหาต่างๆเพราะแต่ละประเทศก็จะบริหารสกุลเงินของตัวเองได้ดีไม่ดีไม่เท่ากันบางประเทศที่รัฐบาลมีความกระเฮี้ยนกระหือรือในการใช้งบประมาณมากทำเดฟ f i ซิตสเปนดิ้งเยอะมากเป็นหนี้เยอะมากประชาชนจนลงเร็วมากสิ่งที่ตามมาคือประชาชนก็ต้องการที่จะพยายามหาทางหนีออกจากประเทศการหนีออกจากประเทศนั้นวิธีง่ายๆคือการพยายามขนเงินออกนอกประเทศหนึ่งในสิ่งที่โอ้มันน่าสลดมากเลย ผมไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าคดีนี้มันมาอย่างไงแต่ว่ามันมีคดีหนึ่งที่อาจารย์ดรสพลแกโพสต์มาใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับคนที่เอาทองคํามาหล่อเป็นมอเตอร์แล้วส่งออกนคือนั่นถ้านั่นเป็นทองคําที่เขาไปปล้นธนาคารมาแล้วถูกจับได้ผมยินดีกันที่มันถูกจับได้เพราะว่านั่นคือการลักทรัพย์การขโมยถูกไหมแล้วตํารวจก็ทําหน้าที่ในการจับของกลางแต่บางทีมันก็อดคิดไม่ได้ว่านั่นคือทองคําของเขาหรือเปล่าเขาอยู่ในประเทศที่มี capital control เข้มงวดอะ เขาทํางานหาเงินเขาเก็บทองคําได้มหาศาลแต่เขาขนนอก,นอก,นอกประเทศไม่ได้แล้วก็รู้ว่าตราใดที่เขาอยู่ในประเทศนี้วันหนึ่งรัฐบาลสามารถประกาศแล้วบอกว่าทองคําของคุณทั้งหมดเป็นของรัฐบาลมันไม่มีความมั่นคงใดๆในชีวิตเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจจีนจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยธุรกิจภายใต้ตลาดทุนนิยม แต่พอเขาโตพอที่จะรู้ว่ามันเป็นทุนนิยมปาหีที่อยู่ภายใต้รัฐเผด็จการอีกทีหนึ่งเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะหนีออกนะฮะหนีออกด้วยการแปลงสินทรัพย์ของตัวเองให้เป็นสินทรัพย์ประเภทต่างๆเพื่อที่จะขนออกเป็นเพชรเป็นทองอะไรต่ออะไรแล้วยังไงถูกจับได้เป็นความผิดมันน่าเศร้าไงว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ถ้าในกรณีที่เป็นแบบนั้นผมบอกว่าผมไม่รู้นะนะฮะถ้าในกรณีที่เป็นแบบนั้นการที่เราเซเลบรตว่าเฮ้ยมันถูกจับได้ แล้วก็มานั่งขำว่าหัวบ้าจังเลยนะเอาทองคำมาลอเป็นมอเตอร์จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะที่คนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะขนทรัพย์ของเขาเองไปที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการนะครับทองคําได้ตายไปแล้วหลังจากปี1933หลัง e x e c u t i v e Order 6.102หลังจากที่มันถูกถอดออกอย่างไม่เป็นทางการจากพีระมิดทางการเงินนะแล้วหลังจากที่มันถูกควบคุมไม่ให้มีการไหลเวียนข้ามไปตามที่ต่างๆในปี1916 เพราะฉะนั้นไอ้เงินเหล่านี้แหละนะก็กลายเป็นเงินที่เข้าข่ายของการฟอกเงินบางทีมันก็เป็นเพียงแค่การพยายามหนีตายแค่นั้นเองตอนช่วงที่เวเนซุเอลาล่มมีเศรษฐีเวเนซุเอลาหลายคนที่พยายามขนทรัพย์สินของตัวเองออกนอกประเทศนะผมได้เจอเรื่องเล่าแล้วกันนะว่ามีคนขน ar, เนนยายาวเนซุเอลาโบลิเวียเงินธนบัตรพยายามโกยเงินธนบัตรของตัวเองออกมาได้ให้มากที่สุดเพราะธนาคารก็ไม่ให้ถอนเงินละ เอาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะขนไปยังต่างประเทศเพียงเพื่อที่จะพบว่าอันนั้นไม่ได้ถูกจับไม่ได้อะไรแต่ก็พบว่าเงินกระดาษนั้นไม่มีที่อื่นที่ไหนที่เขาต้องการรับแล้วเพราะมันเป็นแค่ตั๋วสวนสนุกที่ไม่มีใครอยากจะเล่นสวนนั้นไม่ใช่สวนที่คนอื่นอยากจะเล่นด้วยเพราะว่าตั๋วที่นี่มันกําลังเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วนะฮะทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาทามาที่เก็บเอาไว้ในรูปของเงินรัฐบาลสูญสลายไปกับตากระดาษกลายเป็นกระดาษเ็ดตูที่ทําอะไรไม่ได้ ไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศจําแล้วจาเราอ่ะนะฮะและนี่แหละก็คือกรณีของคดีที่เราเรียกว่าคดีฟอกเงินเดัะนั้นต้องแยกแยะนะคนเลวมีจริงอัชญากรมีจริงเงินที่ได้จากการต้นการฆ่าการแฮกมาเงินพวกนี้ผมก็ยังอาเกียวว่าไม่สามารถไปเรียกมันว่าเงินดําได้เพราะเงินคือเงินแต่คนพวกนี้มีความผิดในกรณีทําแบบนี้เขาสมควรที่จะได้รับการดําเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะด้วยรัฐบาลหรือด้วยกองกําลังส่วนบุคคลก็ตาม นะครับเพราะนั่นคือวิธีที่สังคมดําเนินอยู่ด้วยกันได้อย่างที่บอกคือถึงไม่มีกฎหมายอะไรเลยเราก็จะร่วมมือกันแล้วแบดแอคเตอร์ไม่กี่คนก็จะถูกลงโทษด,ด้วยสังคมนั่นแหละไม่ว่าจะลงโทษด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีอีกเยอะมากนะโฟลว์ของเงินที่เป็นความเป็นเพียงแค่ความพยายามในการรักษาเวลที่ตัวเองหามาได้ให้พ้นจากมือรัฐเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วเราก็มองว่าตรงนี้เป็นเงินเฟอ้อแล้วยิ่ง นานวันเข้ายิ่งรัฐบาลแต่ละประเทศทําลายค่าเงินทําลายสกุลเงินของประเทศตัวเองหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันมีแนวโน้มที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวโดวยไม่มีการชะลอลงเพียงเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่สร้างมาจากนี้และภาระในการชรําระหนี้ต่างๆเหล่านี้ก็มีแต่จะทวีคูณขึ้นตลอดเวลามันก็จะมีคนหนีตายมากขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะทําให้มีการฟอกเงินมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าทําผิด ไม่ใช่เพราะว่าเป็นอาชญากรรมใดๆแต่มันเป็นสิ่งที่ผมเรียกเรอยๆว่าเป็นอาชญากรรมที่ปราศจากเหยื่อเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายเป็นอาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐไม่อยากให้คุณทําแต่จริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคุณที่คุณควรจะมี property rights หรือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของตัวเองดันั้นเรากลับมาดูในกรณีแบบนี้คนทําคอยจอยกัน ก็เพียงเพื่อแค่นั้นเองนะฮะส่วนใหญ่แล้วเพียงเพื่อแค่นั้นเองผมก็ทําคอยจอยเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเงินนี้เงินของเราไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้นะฮะไม่จําเป็นต้องให้บอกใครไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ว่ามีเท่าไหร่มันเรื่องของเราอยากจะรักษามันไว้ให้เป็นเรื่องของเราเพราะว่าวันนี้ผมเป็นพลเมืองที่ดีผมจ่ายภาษีครบทุกงวดผมทําทุกอย่างถูกต้องนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามีไลเซนส์ แม้กระทั่งปืนแต่ละกระบอกก็มีไลเซนส์แต่ผมก็ต้องตระหนักไว้เสมอว่าวันนี้รัฐบาลยังเป็นมิตรกับประชาชนอยู่บ้างแต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่าประวัติศาสตร์มันสอนให้เราเห็นแล้วมันเป็นไปได้ว่ามันจะมีวันที่รัฐบาลสามารถเป็นศัตรูกับประชาชนแล้ววันนั้นผมก็อยากที่จะปลอดภัยจากรัฐบาลทรราชอันนั้นนะครับ นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูก,กละเมิดนะฮะ